สวัสดีค่ะวันนี้พฤหัสบดีที่22ธันวาคมพุทธศักราช2565ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาขอเชิญรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ภาษาไทยเอสเจควรรู้อังกฤษปัจจุบันเลสปิงลิชดากาล็อกวลาคัมรักสุขภาพเสริมสร้างประชาธิปไตยอาเซียนวิกผู้บริหารพร้อมนักเรียนการทำสมาธิขอเชิญรับชมรายการได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ขอเสนอภาษาไทยใส่ใจควรรู้ด้วยสำนวนว่าหยิบมือเดียวอ่านว่าหยิบมือเดียวหมายถึงมีเพียงนิดเดียวมีจำนวนน้อยมากตัวอย่างคุณจะเปลี่ยนนโยบายการทำงานเพียงเพื่อเอาใจคนแค่หยิบมือเดียวอย่างนั้นหรือฟังซ้ำอีกครั้งนะครับสำนวนว่าหยิบมือเดียวอ่านว่าหยิบมือเดียวหมายถึงมีเพียงนิดเดียวมีจำนวนน้อยมากตัวอย่างคุณจะเปลี่ยนนโยบายการทำงานเพียงเพื่อเอาใจคนแค่หยิบมือเดียวอย่างนั้นหรือขอจบรายการภาษาไทยใส่ใจคนรู้ไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับToday is 22 of December 2022. It for today is follow. Reading follow. Spell follow. Meaning time. December. Follow me. Time ฉันไป. Again. It for today is follow. Reading follow. Spell follow. Meaning time. December. Follow me. Time ฉันไป. Thank you and goodbye. Good morning, everyone. I am Nathawat Kung Thong. You can call me Han Phin. I am 11 years old. I am studying in Pathum Phai at Anwan Pisanulok School. I was born in Pisanulok. My favorite subject is English because it is fun. I like to eat apple, but I don't like to eat durian. In my free time,I would like to play a game. My favorite game is Roblox. In the future, want to be a doctor. See you later. Bye-bye. Good morning, everybody. My name is Ming Khan. Our Tagalog word for today is relo, reading relo. In English, watch. We will use watch in a sentence.
I received a watch for my mother for my birthday. Thank you and goodbye. สวัสดีค่ะวันนี้ขอน้อมนำพุทธศาสนาสุภาษิตเพื่อนำมาปฏิบัติให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตประจำวันคืออัตกะตังทุกกะตังเสยโยหมายถึงความชั่วไม่ทำเลยดีกว่าลองสั้นกันนะคะคำว่าอัตกะตังทุกกะตังเสยโยหมายถึงความชั่วไม่ทำเลยดีกว่าขอความสุขความเจริญจะมาเกิดแด่พุทธศาสนิกชนทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการรักสุขภาพช่วงนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะวันนี้ครูจะมีความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดมาฝากนักเรียนทุกคนขอให้นักเรียนทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะตอนโรคไข้หวัดโรคหวัดหรือไข้หวัดเป็นโรคติดเชื้อที่พบบ่อยมากที่สุดในโลกหนึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสซึ่งมีหลายสายพันธุ์พบบ่อยในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวหรือโดยเฉพาะช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงสาเหตุโรคไข้หวัด 1. ติดต่อโดยการไอหรือจาม 2. การสัมผัสเมื่อมีเชื้อหวัดติดที่มือแล้วไปสัมผัสผู้อื่นเชื้อหวัดก็จะติดคนคนนั้นเมื่อนำไปขยี้ตาหรือแคะจมูกก็จะเข้าสู่ร่างกายอาการของโรคไข้หวัด 1. ไข้ตัวร้อนเป็นพักๆขั้นเนื้อขั้นตัว 2. อ่อนเพลีย 3. ปวดศีรษะ 4. เป็นหวัดคัดจมูกและมีน้ำมูกพ่น 5. คอแห้งหรือเจ็บคอเล็กน้อย 6. ไอแห้งหรือไอมีเสมหะเล็กน้อยวิธีการรักษาโรคไข้หวัดเบื้องต้น 1. พักผ่อนให้มากๆ 2. อย่าถูกฝนหรือถูกอากาศเย็นจัด 3. ดื่มน้ำสะอาดให้มากๆอย่างน้อยวันละ8แก้ว 4. รับประทานอาหารให้ได้ตามปกติโดยควรเป็นอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆรสไม่จัดและเพิ่มการรับประทานผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง 5. อาหารที่รับประทานควรเป็นอาหารอ่อนๆ 6. ควรใช้ผ้าชุบน้ำชุบน้ำอุ่นเช็ดตัวเวลามีไข้สูง 7. บ้วนปากด้วยน้ำเกลือบ่อยๆ 8. งดการสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงควันบุหรี่และงดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์9. ในกรณีของผู้สูงอายุและเด็กเล็กที่รับประทานอาหารได้น้อยอาจจำเป็นต้องรับประทานวิตามินเสริมรวมทั้งวิตามินซี 10. ควรรีบไปพบแพทย์เมื่อมีไข้สูงและไข้ไม่ลดลงภายใน 1-3 วันเพียงเท่านี้เราก็สามารถปลอดภัยจากโรคไข้หวัดได้แล้วค่ะใช่ว่าประชาคมอาเซียนควิส
ประเทศใดที่มีสวนสัตว์ทางน้ำแห่งแรกและแห่งเดียวในเอเชียสวนสัตว์แห่งนี้เป็นสวนสัตว์น้องใหม่ที่เพิ่งเปิดให้บริการแก่ชาวอาเซียนได้ไม่นานค่ะความพิเศษอยู่ตรงที่เป็นสวนสัตว์แห่งแรกและแห่งเดียวในเอเชียที่มาในธีมแม่น้ำที่นี่มีสัตว์น้ำและสัตว์บกนานาชนิดกว่า300สายพันธุ์รวมกว่า 5,000 ตัวโดยเขามีการจำลองลุ่มแม่น้ำสำคัญต่างๆของโลกพร้อมทั้งรวบรวมสัตว์ประจำถิ่นมาไว้ที่นี่อีกทั้งยังมีป่าแพนด้ายักษ์โซนจัดแสดงแพนด้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศที่ว่านี้เคยได้รับรางวัล Destination of the Year สถานที่ท่องเที่ยวยอดเยี่ยมแห่งปีในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการพัฒนาเชิงรุกและการริเริ่มสร้างสรรค์ฉะนั้นเราไปเที่ยวกันที่นี่ค่ะ Singapore River Safari ที่ประเทศสิงคโปร์ด้วยกันนะคะ